กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงช่วงหลังสงกรานต์นะคะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดไรเดอร์เวทนะคะไพ่ชุดนี้ผู้วาดคือท่านพาเมราคอมเมนสมิธเป็นผู้วาดนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทานังครูบาจารียังอาจารยาเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคยีนะสุขีนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยเราก็จะต้องคอยละรึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจขออนุญาตท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจขออนุญาตท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเลือกไพ่ออกมา10ใบค่ะนะคะการเรียงไพ่ในวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็ใช้หลักของท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มรายการเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูสิว่าไพ่ของท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นโอ้โหเห็นใบแรกแล้วรู้สึกดีใจแทนตัวท่านที่เกิดวันศุกร์มากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกได้ View of Fortune ค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้ขึ้นมาสวยงามขนาดนี้แล้วดังนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะท่านต้องเร่งหมั่นสวดมนต์หมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลเพื่อเสริมบุญบารมีของตัวท่านเนี่ยให้ไปข้างหน้าให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะช่วงนี้บุญบารมีดีนะฮะยิ่งสร้างบุญยิ่งสร้างกุศลเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวท่านเนี่ยยิ่งเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขับเคลื่อนไปข้างหน้ายิ่งดีเขาเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยหนุนนำส่งนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์โอ้โหไพ่สวยงามมากๆต่อมานะคะไพ่อยู่ในตำแหน่งที่2ค่ะกระดุมพระค่ะสวยงามมากเลยนะคะได้ไพ่ The Lover ไพ่ใบนี้บอกว่าตัวของท่านที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ยมีโชคนะคะตัวท่านเองมีโชคมีลาภหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองละค่ะเรียกว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นทีเดียวเลยนะคะได้ไพ่ The Lover ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวของท่านที่เกิดวันศุกร์เองสามารถนำความรอบรู้นำความสามารถนำศักยภาพของท่านเนี่ยออกมาแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยนะคะและตัวท่านเองก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในวงสังคมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่มีความรอบรู้ด้วยนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมากๆต่อมาค่ะ Nine of Coinsไพ่ Nine of Coins อยู่ในตำแหน่งของสหัชชะนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเครือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาค่ะนะดังนั้นท่านใดก็ตามเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ท่านต้องลุกขึ้นมานะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือสร้างกิจกรรมดีๆก็ได้นะคะสักหนึ่งอย่างตัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากในเครือญาติวงศาคณาญาติญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาได้เป็นการอย่างดีเลยทีเดียวนะคะในตลอดช่วงหลังสงกรานต์นี้ค่ะไพ่ใบต่อมานะคะไพ่ Page of Cups นี่อยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะนะดังนั้นท่านต้องทำไงคะหมั่นคอยทำความสะอาดบ้านบ่อยๆคอยดูแลห่วงจุ้ยเนี่ยให้เหมาะสมสิ่งใดที่วางเกะกะนี่นะคะให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดมันรกตรงนั้นรกตรงนู้นรกเนี่ยนะคะกีดขวางการเดินทางของเงินค่ะ
นะดังนั้นเนี่ยก็เก็บข้าวของให้เป็นไงคะเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะหญิงท่านใดเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานโต๊ะที่ทำงานเนี่ยจะต้องเป็นไงคะดูโล่งดูสบายตาหาต้นไม้ต้นพลูด่างต้นกวนอิมไปตั้งบนโต๊ะเนี่ยสักต้นหนึ่งนะคะและท่านใดที่ทำธุรกิจออนไลน์เป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์นะคะก็จัดมุมนั้นให้มันดูสวยให้ดูดีนะคะก็สามารถเนี่ยดึงดูดลูกค้าดึงดูดเขาเรียกว่าดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านได้นะคะท่านที่เกิดมันสุดต่อมาค่ะ Five of Swords นะคะใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปุตตะนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าการป้องกันความสับสนเนี่ยตัวท่านสามารถหาสมุดบันทึกมาสักหนึ่งเล่มนะคะแล้วมารีสรายการในเรื่องราวต่างๆที่ตัวท่านต้องการสรรสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นะคะท่านต้องเลือกรายการในตัวในสิ่งที่ท่านเนี่ยมีความรักมีความถนัดมีความชอบและมีความมุ่งมั่นต้องการให้สิ่งนั้นเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแบบมีระยะเวลานะคะนะโดยที่ตัวท่านเองต้องลงมือทำอย่างจริงจังจริงใจมีระบบมีระเบียบมีวินัยและท่านใดที่ต้องการกิมมิกใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้นั้นนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาวิทยาฐานะของท่านให้สามารถมาพัฒนาสิ่งที่ตัวท่านต้องการสร้างลงมือทำและสร้างให้ออกมาเป็นประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะโอ้โหอันนี้คือ Five of Swords ต่อมานะคะโอ้โหท่านผู้ชมได้ไพ่ The Sun ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะไพ่ The Sun เนี่ยเขาบ่งบอกให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่ามีเรื่องราวใดๆก็ตามความท้าทายใดๆก็ตามที่มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะสลับซับซ้อนใช่ไหมคะนับจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดำเนินการได้เป็นลำดับและขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสว่างไสวเกิดการเริ่มต้นที่ดีนะคะและตัวท่านเองสามารถกระโดดข้ามกำแพงเหล่านั้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ The Sun โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวต่อมาค่ะท่านผู้ชม Ten of Coins นี่นะคะอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีโอ้โหอันนี้ดีมากอันนี้ยิ่งดีมากเลยสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนนะคะพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยสามารถที่ทำให้กิจการงานต่างๆของท่านเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญงอกงามเนี่ยอย่าง 100% นะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคู่ของท่านให้การผลักดันให้การสนับสนุนมาเสริมมาหนุนมานำส่งนะคะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งต่อท่านสำหรับท่านที่ยังไม่แต่งงานนี่ไพ่ก็บอกเลยแต่งงานแล้วดีดังนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านใดที่มีโครงการแต่งงานนะคะให้รีบหาฤกษ์นะเพื่อแต่งงานนะคะคู่ครองของท่านส่งเสริมท่านแต่งงานกับท่านแล้วทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงถาวรเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเรียกว่าดีเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้แฟนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนกับตัวท่านมีเสน่ห์กับฝ่ายตรงข้ามรวมทั้ง LGBTQ ด้วยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้ Five of Wands อยู่ในตำแหน่งของมรณะดังนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์ต้องหันมาดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพให้ดีๆค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลานะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายไม่มีความวิตกกังวลใจเรื่องใดเรื่องราวใดๆก็ตามที่สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจเคร่งเครียดให้ท่านเนี่ยตัดทิ้งไปนะคะนะเห็นไหม Five of Wands ต่อมาค่ะ Two of Wands อยู่ในตำแหน่งของสุภะนะคะตัวท่านเองเนี่ยมีโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภในด้านของการงานโชคลาภในด้านของ
ธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์โอ้โหดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าดวงสวนกระแสจริงๆนะหลังวันสงกรานต์วันนี้นะคะหลังเทศกาลสงกรานต์วันนี้นะท่านใดก็ตามที่มีโครงการไปสอบกพ.นะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยว่าโอกาสผ่านสูงและสำหรับท่านที่กำลังผ่านการสัมภาษณ์ C8 แล้วตัวท่านก็มีโอกาสรับราชการเป็น C8 ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านและสำหรับท่านที่สมัครงานเอาไว้สัมภาษณ์งานเอาไว้มีโอกาสได้งานด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเรามาดูรับชมไพ่ที่สวยงามอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใบนี้ Ace of Coins ไพ่ใบนี้บอกว่าอยู่ในตำแหน่งกัมมะนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยทำไมมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งมีโอกาสได้สองขั้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนมีโอกาสได้รับมอบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะจากทุกๆคนในวงการค่ะนะฮะมีโชคมีลาภมีโอกาสถูกหวยรวยโปรท่านผู้ชมอย่าลืมนะไพ่ใบแรกของท่านคือ View of Fortune นะคะไพ่ใบนี้ยิ่งสร้างมันสร้างบุญมันสร้างกุศลยิ่งสร้างความดีความดียิ่งส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดีค่ะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎหนึ่งของกฎจักรวาล นะคะดังนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องมีความระมัดระวังและคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่คอยควบคุมดูแลความดีคอยรับพลังงานดีๆดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์จบลงแล้วค่ะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวนอร์เวย์สเปนฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์ B24 ใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับอาจารย์ B24 ใครใจค่ะก่อนจากกัน B24 ใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ